ถามว่าจำเป็นไหมเอาว่าไม่จำเป็นแต่ถามว่าถ้ามีได้อะมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวมากกว่าซึ่งออมก็คิดว่ามันไม่ได้ผิดมากถ้าเกิดบางทีเราแบบเราหาเงินมาได้แล้วเราอยากจะมีอะไรที่แบบตอบแทนในสิ่งที่เราอยากได้บ้างอะไรเงี้ยออมว่าก็โอเคนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่ดาราหรอกก็คนทุกสาขาอาชีพแหละถ้าเรามีความสุขที่จะทำอะไรพอใจที่จะทำอะไรอ่ะมันก็ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในความพอดีมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราต้องไปหยิบยืมคนอื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้อ่ะอันนี้ออมว่าไม่ถูกมันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าออมทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยเราเด็กอยู่แต่ว่าตอนนั้นเราทำงานหาเงินได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะแบบได้ใช้รถแบบแพงๆรถดีๆด้วยเงินเราเองอยากซื้อรถแบบแพงๆอะไรเงี้ยก็จะซื้อแบบแต่พ่อก็จะเตือนสติว่าแบบว่ามีเงินก็ใช้ไม่ได้นะเขาบอกเราก็ว้ายทำไมมีเงินใช้ไม่ได้ก็เงินเราหามาแบบว่าก็เพราะว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไงถ้าเกิดเขาคนอื่นอ่ะเขามองว่าเราอ่ะอยู่ปีหนึ่งปีสองอ่ะแล้วออกรถสปอร์ตหรูๆแพงๆหลายล้านอ่ะมันเขาก็จะคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกแต่ด้วยกำลังของเราและวุฒิภาวะของเราอ่ะเรายังไม่ควรที่จะมีก็ใช้ที่มันเหมาะสมกับเราดีกว่า